ถ้าผมถึงเวลาแล้วผมหาเงินไม่ได้2ล้าน3ผมก็ยอมที่จะลาออกสวัสดีครับอยู่กับผมน็อตจากฟีดอีกครั้งหนึ่งนะครับกับซีรีส์ Landing สู่สภา EP ที่3 EP สุดท้ายนะครับเราจะมาพูดคุยทำความรู้จักกับเหล่านักบินที่มาอยู่ในสนามเลือกตั้งปี66นี้นะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้มาจากพรรคภูมิใจไทยครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่ยาร์ดครับอัมพลขำวิไลสวัสดีครับพี่ยาร์ดรบกวนพี่ยาร์ดแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีครับผมนักบินอัมพลขำวิไลครับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต14บางกะปิวังทองหลางแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์พรรคภูมิใจไทยครับก่อนอื่นเลยดีกว่าครับเรามาพูดคุยเรื่องประวัติของพี่ยาร์ดกันครับช่วยเล่าตั้งแต่เริ่มให้ฟังเลยได้ไหมครับในส่วนตัวของพี่เองมันจะมี2อันก็คือว่าอย่างแรกคือจังหวะและโอกาสย้อนเล่านิดนึงนะครับก็เป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวของคนธรรมดาคุณพ่อเนี่ยทำอาชีพขับรถตุ๊กๆคุณแม่เนี่ยขับ2แถวแต่เราเป็นลูกชายคนโตที่มีความฝันว่าอยากเป็นนักบินซึ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยที่เราจะมาเป็นนักบินแต่สุดท้ายด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตก็ได้เข้ามาสู่วงการการบินนะครับมีการรบกุ้งคานตลอดเวลาแต่สุดท้ายมันก็ผ่านมาได้ดีก็เรียนบินตอนปี2011นะครับแล้วก็จบปี2012ต้นปีน้ำท่วมกรุงเทพนะครับตกงานก็ไปทำอาชีพอะไรมากมายครับไปรับจ้างแปลหนังสือบ้างเก็บขยะก็มีในช่วงของปีหนึ่งที่เราตกงานนะครับแต่สุดท้ายปี2013ก็ได้งานที่แรกนะครับก็เป็นนักบินอยู่สายการบิน Business Air นะครับตอนนั้นก็บินอยู่ประมาณปีกว่าๆแล้วก็โชคชะตาฟ้าลิขิตนะครับในช่วงของปีกว่าๆก็ได้บินเดินทางไปต่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วเสร็จแล้วบริษัทมีปัญหาทางการเงินก็ปิดตัวก็ย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทยก็ได้มาสมัครสายการบิน Lion Air นะครับตอนนั้นก็เป็นนักบินรุ่นที่2แบต2ของเขาเลยอยู่ Lion มาตั้งแต่เริ่มบริษัทปี2014จนถึงปัจจุบัน99ปีนะครับก็บินมาชั่วโมงบินประมาณ 7,000 กว่าชั่วโมงบินนะครับรู้สึกว่าอยากให้พี่ยาร์ดเล่าตัวประวัติช่วงที่มาสอบหน่อยว่าเส้นทางมาเหมือนคนอื่นไหมแบบว่าอย่างก่อนหน้านี้เขาจะเล่าว่าเขาก็ไปสอบตามโปรเซสกันมาอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าโปรเซสของพี่ยาร์ดเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะครับเพราะว่าโปรเซสของพี่เนี่ยคือพี่เรียนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยก็คือว่าเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับคือเป็นหลักสูตรที่จบปริญญาตรีพร้อมใบเส้นนักบินเลยนะครับแต่ของพี่น่ะมาเรียนด้วยโชคด้วยสิ่งที่เรารักที่เราฝันก็เรียนครับ2ปีวันมาสมัครคณะกรรมการถามว่าคุณจะหาเงิน2ล้าน 350,000 บาทอย่างไรที่จะมาจ่ายค่าเทอมน้องรู้ไหมว่าพี่ตอบกรรมการว่ายังไงว่าไงครับผมไม่รู้ครับว่าผมจะหา 2,350,000 บาทได้อย่างไรแต่ผมขอโอกาสจากคณะกรรมการได้ไหมให้ผมได้เรียนถ้าผมเรียนได้ผมก็เรียนถ้าผมถึงเวลาแล้วผมหาเงินไม่ได้ 2,300,000 ผมก็ยอมที่จะลาออกวันสุดท้ายครับน้องน็อตที่พี่จะไปลาออกมีผู้ใหญ่ใจดีคนนึงมาที่บ้านนะครับเขามาก่อนนั้น1สัปดาห์มาพูดคุยกับตาที่บ้านว่าลูกหลานเป็นอย่างไรตาก็เล่าให้ฟังว่าหลานชายคนโตเนี่ยเรียนนักบินสอบทุกอย่างผ่านหมดสอบวิทยาศาสตร์การบินสอบทุกอย่างผ่านหมดเหลือแค่ว่ามีเงิน2ล้าน3แต่เราไม่มีเงินลุงคนนั้นก็กลับบ้านไปพอวันศุกร์วันสุดท้ายที่พี่จะไปลาออกเพราะเราตกลงกับที่บ้านแล้วว่าถ้าไม่มีเงิน2ล้าน3เราก็จะลาออกเช้าวันศุกร์นั้นคุณลุงก็กลับมาพร้อมกับยื่นซองขาวให้พี่แล้วบอกกับตาว่าฝากไปให้หลานชายหน่อยพี่ก็เปิดซองออกมาก็เป็นเช็ค2ล้าน 350,000 บาทนั่นคือเงินที่พี่ได้มาจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็เรียนเขาเรียนกัน4ปีพี่เรียน3ปีครึ่งนะครับเรียนบินแค่ประมาณปีครึ่งพี่ก็ได้จบเกียรตินิยมถือว่าเป็นควอลิฟายไพลอตคือเรียนด้วยทุนส่วนตัวนะครับแล้วก็ตกงานอยู่ปีนึงแล้วปี2013ก็ได้งานที่แรกก็คือสายการบิน Business Air แต่ในช่วงของการตกงานนั้นน่ะมันมีสาเหตุมาจากตอนนั้นน่าจะเป็นน้ำมันแพงสายการบินเลยชะลอการรับนักบินนะครับประมาณนั้นครับครับ
พอรู้จักกับพี่ยาไปแล้วคร่าวๆเรามาพูดถึงเรื่องความสนใจส่วนตัวของพี่ยากันบ้างดีกว่าว่าปกติแล้วเนี่ยพี่ยาเป็นคนที่มีความสนใจส่วนตัวยังไงบ้างหรือว่ามีแต่เรื่องบินอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยครับคือไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือทางการเมืองนะครับก็สมัยเป็นศิษย์การบินนะครับซื้อหนังสือพิมพ์มติชนทุกวันนะครับนั่งรถจากบ้านเนี่ยมาสนามบินดอนเมืองเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์จบพอดีไม่มีรถส่วนตัวนั่งรถตู้อ่านหนังสือพิมพ์ส่วนตัวแล้วชอบว่าถ้าเราเข้าไปอยู่จุดนั้นถ้าเราคิดล่ะเราว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหาประเทศชาติอย่างไรก็จะชอบอ่านหนังสือพวกนี้ครับความสําเร็จเรื่องผู้นําประเทศต่างๆวลีต่างๆความคิดของผู้นําเพราะว่าเราคิดว่าอาชีพนักบินของเราเนี่ยก็คือผู้นําบนเครื่องบินเนี่ยเราคือ number 1เราคือผู้นําที่จะชี้ซ้ายชี้ขวาได้เพราะฉะนั้นเราก็ฟังไอเดียจากเขานี่แหละครับแต่หนังสือที่เราอ่านเนี่ยเล่ามาเป็นไอเดียในการดิซิชันในการตัดสินใจนะครับอะไรคือจุดที่ทำให้พี่ยาตัดสินใจว่าจะหันมาเล่นการเมืองจะหันเข้าหันหน้าเข้าหาการเมืองคือพอเราเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะครับน้องๆเราเห็นประเทศนั้นมีอย่างนั้นประเทศนี้ทำไมเขาไปไกลกว่าเราประเทศเขามีประเทศเล็กมากประชากรมีน้อยแต่ทำไมเขาสามารถทำให้คนนั้นเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกสบายมันก็เป็นเพราะว่าผู้นำประเทศหรือผู้แทนของเขาที่มีความรู้ความสามารถนะครับประจบกับโควิดนะครับจากเดิมเนี่ยพี่ยัดบินเดือนละประมาณ80ชั่วโมงนะครับมีอาชีพหลักคือนักบินนะครับแต่พอโควิดมาเนี่ยทางบริษัทก็บอกว่าให้คุณลองหาโซลูชันอื่นๆที่จะสามารถมาจุนเจือครอบครัวได้นะครับเนื่องจากพอโควิดมาเนี่ยเราหยุดบินถูกสั่งหยุดบินถูกลดเงินเดือนต่างๆนานาแล้วเราก็มานั่งมองว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีว่าจะทำอาชีพอะไรดีพี่ยัดขับแกร็บนะครับแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือเพราะเรามองว่าความรู้ที่เราบินมา9ปี10ปีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ประจวบกับว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าพี่ยัดสนใจเล่นการเมืองไหมพี่ก็เลยถามว่าเอาอะไรมาชวนพี่เพราะว่าพี่เป็นนักบินของพี่เป็นอาจารย์ของพี่มีความสุขแล้วเขาบอกว่าพี่ผมว่าพี่มีของดีอยู่ในตัวแต่พี่น่าจะเอาของดีของพี่เนี่ยแหละมาช่วยเหลือประชาชนเราก็เครียดเลยทีนี้นะครับเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะเข้ามาวงการการเมืองเร็วขนาดนี้นะครับก็เลยตัดสินใจกับที่บ้านคุยกับครอบครัวนะครับแล้วก็ภรรยาว่ามีคนมาทาบทามว่าอยากให้เล่นการเมืองพี่ยัดสนใจไหมเราก็เลยบอกว่าประเด็นแรกคือพรรคการเมืองอะไรที่จะให้เราไปอยู่นะครับก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเราก็บอกว่าอุ้ยท่านหัวหน้าอนุทินชาญวีรกุลท่านเป็นนักบินเหมือนกันท่านจบโรงเรียนการบินเดียวกับพี่ยัดเรียนถึงท่านเข้ามาเรียนการบินเนี่ยรุ่นไล่ๆกับพี่ยัดนะครับก็เลยเห็นหน้าค่าตากับท่านมาก่อนแล้วก็เห็นความสามารถของท่านว่าท่านทำธุรกิจและท่านก็มาขับเครื่องบินได้ด้วยและที่สำคัญท่านยังมีในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการรับส่งอวัยวะมันก็ทำให้เราว่าเฮ้ยเราก็ยังบินได้อยู่นี่ถึงเราทำงานการเมืองแต่ก็ยังมีเวลาไปทำในเรื่องของบริการประชาชนก็เลยตัดสินใจว่ามาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มทำงานการเมืองเลยลงพื้นที่มาตลอดเห็นอะไรหลายๆอย่างครับน็อตมันทำให้เรารู้ว่าเราอยู่บนฟ้าเนี่ยครับเราสบายเรามีคนทำให้เราหมดเราอยู่บ้านหมู่บ้านที่ดีนะครับเราเดินทางด้วยรถไฟเราเดินทางด้วยเรือหรือรถแท็กซี่หรืออะไรก็แล้วแต่สปอตสบายแต่ยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่เขาหลังคาบ้านยังเป็นสังกะสีบางบ้านที่พี่ไปเดินเนี่ยเรากลับมาร้องไห้นะเรายังมาเล่าให้กับคนในบ้านฟังเลยว่าวันนี้พี่ไปเดินตรงนี้มาพี่เห็นชาวบ้านเขาเดือดร้อนบางคนเนี่ยลูก11คนแต่ทำงานคนเดียวเลี้ยง11คนเราก็มองว่ามันจะมีความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอยู่ครับปัญหาสังคมอะไรที่เริ่มมาลงพื้นที่แล้วเนี่ยพี่ยาเห็นแล้วรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรปัญหาอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยเหรอเซอร์ไพรส์ที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของปัญหาในเรื่องของปากท้องบางคนนะครับที่พี่ยาได้ไปเดินได้ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านเนี่ยในช่วงของโควิดมันเป็นอะไรที่มันสะท้อนจิตใจเรามากว่าเรายังไม่เป็นโควิดนะครับแต่เราไปเดินบ้านบางบ้านเนี่ยเป็นโควิดไม่มีข้าวกินคนในสังคมชุมชนรังเกียจแต่เราเดินไป
เราไปเหมือนเราคือแสงสว่างให้กับเขาเราบอกว่าโอเคนะคุณพี่ต้องดูแลตัวแบบนี้นะครับอาหารการกินพี่อย่าเพิ่งออกมานะเดี๋ยวถ้ายังไงประสานเดี๋ยวเราจะช่วยประสานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วส่งอาหารมาให้เพื่อจะได้โฮมไอโซเลชันของเขาอยู่ในบ้านมันก็เหมือนพอเราช่วยเคสหนึ่งเคสที่สองเคสที่สามเคสที่สี่บางเคสเราพอจะประสานเรื่องเตียงหรือเรื่องอะไรได้ในช่วงนั้นเราทำหมดทุกอย่างบางที4 5ทุ่มโทรมาชาวบ้านโทรมาว่าติดโควิดร้องไห้ทำยังไงดีเราก็บอกใจเย็นๆก่อนนะพี่นะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบางคนบอกว่าไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีคนเอามาให้คนไม่รู้คนรังเกียจเราก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยนะผมช่วยเท่าที่ผมช่วยได้เราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลต่อประมาณนั้นครับก็แปลว่าจริงๆแล้วพี่อาร์ตก็ลงพื้นที่มานานแล้วพอสมควรครับประมาณ3ปีครับครับพอมาเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยพอได้ลงพื้นที่พอได้ทำอะไรหลายอย่างในเรื่องของการเมืองแล้วเนี่ยพี่อาร์ตมองว่านักบินกับนักการเมืองมันมีอะไรที่เหมือนแตกต่างกันยังไงบ้างครับนักบินกับนักการเมืองมีอะไรต่างกันก็คือเราดูในเรื่องเราคอนเซิร์นในเรื่องของความเป็นอยู่ของเขานะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นนักบินเราก็ต้องรับผิดชอบผู้โดยสารแต่ถ้าเราเป็นนักการเมืองเราก็ต้องรับผิดชอบพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเราว่าเขาอยู่ดีกินดีไหมมันก็เหมือนกับเราว่าเราบริการลูกค้าบริการผู้โดยสารได้อย่างดีเยี่ยมหรือเปล่าอันนี้พี่มองว่ามันเป็นอะไรที่คล้ายคลึงกันเลยแล้วบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องตัดสินใจนักบินก็ต้องตัดสินใจนักการเมืองก็ต้องตัดสินใจว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรครับพี่อาร์ตมองว่าในสังคมเราตอนนี้ครับอาจจะในเขตก็ได้หรือนะในชาติก็ได้นะครับพี่อาร์ตมองว่าอะไรเป็นแก่นของปัญหาตอนนี้ครับความไม่เท่าเทียมแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องปากท้องทุกอย่างที่พี่อาร์ตได้สัมผัสในการเดินลงพื้นที่ในการเยี่ยมประชาชนเนี่ยมันต่างมันทำให้เราเห็นว่าวัฏจักรของมนุษย์เนี่ยประเทศไทยมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆนะครับบางคนอยู่ดีกินดีบางทีครับพี่เดินในชุมชนบางชุมชนเนี่ยกำแพงรั้วสูงมากเลยแต่หลังกำแพงอ่ะเป็นบ้านเพิงที่จะต้องเข้าไปดูแลมันก็เลยมองว่ามันเป็นปัญหาที่เราจะต้องจัดระเบียบครับจัดระเบียบที่สำคัญคือถ้าเขามีปากท้องดีนะครับพี่ชัดเชื่อว่าเขาสามารถจะขยับขยายได้เพราะบางคนบอกว่าจะให้ป้าไปไหนป้าอยู่ในที่บุกรุกเนี่ยจะให้ป้าไปไหนในเมื่อป้าไม่มีสตางค์แต่ถ้ารัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือหรือจัดสรรโซนนิ่งต่างๆเนี่ยพี่ชัดมองว่าก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับอาจจะมีหลายคนดีกว่าในสังคมตอนนี้เขามองว่าเฮ้ยการเมืองมันเป็นเรื่องไกลตัว มันไกลตัวมากเลยการเลือกส.ส.การเลือกหรือแม้แต่ส.ก.อะไรเงี้ยครับเขามองว่าโหมันเป็นเรื่องไกลตัว มันจะช่วยพัฒนาให้ชีวิตฉันดีขึ้นได้จริงๆเหรออะไรเงี้ยครับพี่ยัดมองอยากจะช่วยบอกพวกเขายังไงดีว่าการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดพี่ยัดอยากจะบอกว่าการเมืองสำหรับพี่ยัดเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่กับเราตลอดเวลาเราตื่นมาเราก็เจอกับการเมืองครับไม่ว่าเราจะเดินออกเดินทางไปทำงานรถติดเราโทษใครเราก็โทษการเมืองรถไฟฟ้าแพงเราก็โทษการเมืองนะครับทุกอย่างโทษไปการเมืองหมดเพราะการเมืองคือการคนที่จะนำพาบริหารราชการนะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือจะเป็นคนรุ่นเก่าการเมืองอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ถามว่านักการเมืองที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส.ก.หรือส.ส.พี่ยัดเชื่อว่าทุกคนมีอุดมการณ์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้มัดใจและที่สำคัญคือ4ปีที่ผ่านมาหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยนักการเมืองทุกคนคงอยากที่จะเข้าไปทำงานเพื่อที่จะรันนโยบายที่เขาได้หาเสียงเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่ยัดเลยมองว่าอย่าโทษว่าการเมืองคือเรื่องไกลตัวการเมืองคือเรื่องที่เราจะต้องอยู่กับมันและคงจะต้องดำรงต่อไปนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่เราก้าวเท้าออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำใช่ครับหรือแม้แต่บางทีก็เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของเราด้วยซ้ำถูกไหมครับใช่ครับการที่คนรุ่นใหม่ครับตอนนี้เขาหันมาสนใจการเมืองกันเยอะมากเลยหันมามองว่าเฮ้ยการเมืองมันใกล้ตัวฉันมีส่วนในการที่จะปรับปรุงการเมืองให้มันดีขึ้นได้พี่ยัดมองว่ายังไงครับกับการที่คนรุ่นใหม่สนใจการเมืองมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับยัดมองว่ามันคือการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีไฟที่สำคัญคือมีไฟพี่ยักษ์ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เพราะว่าเพิ่งจะทำการเมืองครั้งแรกและอายุก็ยังไม่เยอะนะครับมันเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการเพิ่มตัวเลือก
นะครับให้กับพี่น้องประชาชนว่าการที่เราเลือกผู้แทนเข้าไปถ้าคนนั้นทำงานดีนะครับเราก็เลือกเขาต่อแต่ถ้าถึงเวลาแล้ว4ปีที่ผ่านมานะครับยังทำงานไม่ดีนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกคนใหม่เข้ามาได้เหมือนที่บอกว่ายิ่งใหม่มันยิ่งสดนะครับพอนักการเมืองพออาวุโสแล้วก็จะมีประสบการณ์ experience เหมือนนักบินที่เราบินชั่วโมงเยอะๆก็จะมองขาดแต่พอนักบินใหม่ๆคือนักบินที่เรียนรู้ประสบการณ์นะครับพี่มองว่าถ้านักการเมืองรุ่นใหม่และได้รับเลือกเข้าไปทำงานนะครับมันจะเหมือนโคไพลอตที่ขยันอ่านหนังสือครับขยันทำงานขยันทำการบ้านที่จะเข้ามาแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเป็นนักการเมืองที่อาวุโสหรือมีประสบการณ์แล้วเขาก็จะสามารถมองว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่ต้องแก้ไขแล้วหรือยังนะครับหรือยังไม่ต้องแก้ไขหรือใช้เวลาอีกสักพักนึงแต่พอนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยนะครับผมว่าประโยชน์มันจะได้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เราบอกครับว่าเราเป็นนักบินเรามีชั่วโมงการบินแต่พอเรามาทำงานการเมืองเราเหมือนน้องใหม่เราก็เอาชีวิตนักบินแล้วล่ะครับมาใช้กับก่อนที่ลงพื้นที่จะทำการบ้านก่อนนะครับว่ามีกี่หลังคาเรือนมีอะไรบ้างและปัญหาที่แต่ละชุมชนเราต้องแก้ไขอย่างไรที่สำคัญคือเราจะไปหาเขาเนี่ยถ้าเขาถามเรามาพี่ยัดเคยเจอคำถามว่าคุณมาที่เนี่ยคุณจะแก้ปัญหาอะไรให้เรารับน้องครับเหมือนคำถามเวลาครูนักกัปตันจะถามความรู้นักบินใหม่ว่าระบบนี้ไปยังไงต้องมีทดสอบนิดหน่อยมันก็เหมือนกับเราไปทำงานในพื้นที่ว่าโอเคคุณจะมาทำคุณจะมาเป็นอาสาเป็นผู้แทนคุณยังไม่รู้เลยว่าปัญหาในพื้นที่ของคุณคืออะไรแล้วคุณจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรมันก็เหมือนกับว่าคุณจะมาขับเครื่องบินแต่คุณยังไม่รู้จักระบบของเครื่องบินเลยและความปลอดภัยของผู้โดยสารที่จะฝากชีวิตคุณมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับครับเรามาถึงช่วงคำถามอันซีนกันบ้างดีกว่าเพราะคำถามนี้เราตื่นเต้นอย่างที่บอกใน EP ก่อนๆ นะครับว่าเราไม่ได้ให้คำถามนี้กับผู้สัมภาษณ์ของเราได้เตรียมตัวนะครับคำถามแรกครับพี่อาร์ตการที่อย่างพี่อาร์ตตอนบิน Business Air ใช่ไหมครับได้ไปญี่ปุ่นเกาหลีซาอุดิอาระเบียใช่ไหมครับจากการที่พี่อาร์ตได้ไปแบบโหแทบจะเรียกได้ว่าทุกทิศทางเลยนะครับมองว่าการพัฒนาในต่างประเทศอะไรเงี้ยครับพี่อาร์ตอยากจะเอาความรู้ที่ได้ไปเห็นโลกกว้างอย่างนี้นะครับมาพัฒนาเขตหรือว่าพัฒนาชาติยังไงบ้างอย่างแรกคือการที่ผมเดินทางไปต่างประเทศนะครับในตอนที่เป็นนักบินอยู่นะครับเราก็จะเห็นว่าระบบ transportation ของแต่ละประเทศนั้นน่ะเขาลิงก์หากันหมดอย่างเช่น one day pass นะครับอย่างที่ฮ่องกงนะครับหรือเกาหลีหรือที่สิงคโปร์ก็แล้วแต่ที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับคุณสามารถใช้บัตรใบเดียวขึ้นรถเมล์ก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้ได้หมดทุกอย่างเลยแต่พอมันกลับมามองดูที่ประเทศเราทำไมฉันขึ้น Airport Link ฉันมาต่อ BTS ฉันต้องแลกเหรียญฉันต้องหยอดใบใหม่นะครับแล้วฉันจะไปต่อMRT ฉันก็ต้องแลกใหม่อีกรอบนึงอีกเราก็เลยมองว่าอันนั้นแหละคือเป็นจุดพอยต์นึงที่เรามองว่ามันยากเหรอที่เราจะเอาบัตรใบเดียว One Day Pass Ticket เข้ามาสามารถซื้อ40บาทสมมุติ40บาทแล้วพี่มองว่าการเดินทางในประเทศไทยการขนส่ง transportation ของประเทศไทยนะครับแพงอย่าตอบเลยว่าแพงนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างถ้าเดินทางจากสุวรรณภูมิแล้วคุณจะมาดอนเมือง100กว่าบาทนะครับแต่ยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์นั่งรถไฟรอบเกาะเลยแค่35บาทสถานีสั้นก็ถูกนิดนึงสถานีไกล8สถานี10สถานีก็35บาทมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเกิดเฮ้ยทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ก็เลยมองว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่มาอยู่พรรคภูมิใจไทยซึ่งเราดูแลในเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วเรามีกลุ่มเขาเรียกกลุ่มทีมภูมิใจกรุงเทพซึ่งเราก็มีนโยบายในเรื่องของ one day ticket นะครับก็สามารถเพื่อจะลดค่าของชีพอันนี้พี่มองว่ามันเป็นอะไรที่พี่อยากทำมากเพราะว่าบางกะปิครับรถไฟฟ้าจะเป็นสายสีส้มจะเป็นสายสีไหนก็แล้วแต่มีเรือโดยสารอีกเรือคลองแสนแสบเพราะฉะนั้นบางกะปิมี transportation ทุกอย่างมีรถไฟฟ้า EV ที่สำคัญพี่ยัดไปญี่ปุ่นมาล่าสุดนะครับสัก4ปีที่แล้วรถเมล์เขาเรานั่งอยู่สักพักติดไฟแดงมันดับเครื่องยนต์เราก็เลยถามว่าเป็นรถไฮบริดเหรอเขาบอกว่าใช่พอติดไฟแดงมันก็ตัดเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็พอรถไหลก็จะเป็นระบบน้ำมันนะครับเราก็มองว่าเอ้ยถ้าเอามาอยู่บ้านเราล่ะPM 2.5 ก็จะหายไป
ที่สำคัญคือมลพิษในท้องถนนมันก็จะหายไปก็เลยมันก็กลับมาตอบโจทย์อีกว่าทำไมพี่ยัดถึงเลือกพรรคภูมิใจไทยว่าเราก็มองว่าภูมิใจไทยมีนโยบายในเรื่องของรถเมย์ EV 1,000 กว่าคัน 1,200 คันที่วิ่งอยู่ปัจจุบันและจะมี 5,000 คันในอนาคตเพราะฉะนั้นพี่ยัดมองว่ามันเริ่มที่จะเริ่มมีแสงสว่างแต่มันขาดคนที่จะไปฟันเฟืองนะครับก็เลยมองว่าอันนี้เป็นนโยบายเป็นสิ่งที่พี่ยัดอยากเห็นอยากให้มันเกิดขึ้นในประเทศของเราในกรุงเทพมหานครในเขตบางกะปิที่พี่ยัดรับผิดชอบอยู่ครับได้ได้ว่ามาจากด้านคมนาคมก็ทำงานเพื่อคมนาคมด้วยใช่ใช่เราเป็นนักบินนะฮะเราเป็นนักบินเราเดินทางไปต่างประเทศแล้วเราเห็นแล้วเราก็มากลับมาคิดกับในประเทศเราในบ้านของเราว่าเอ๊ะทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เราก็เลยเป็นนโยบายหนึ่งในทีมกรุงเทพของพรรคภูมิใจไทยก็เสนอนโยบายนี้ไปแล้วผู้ใหญ่เห็นชอบว่าเอ้ยมันโอเคนะคืออย่างน้อยคือประชาชนได้ผลประโยชน์ในการเดินทางครับครับถ้าสมมุติว่าพี่อาร์ตจัดกิจกรรมได้หนึ่งกิจกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่พี่อาร์ตจะจัดกิจกรรมอะไรเพราะอะไรครับพี่อาร์ตอยากจัดอีเวนต์ให้คนรุ่นใหม่คืออยากจัดเป็นงานอีเวนต์หนึ่งที่ให้ทุกคนมาแสดงความคิดเหมือนจะบอกว่าไงครับพี่อาร์ตไปประเทศเกาหลีใต้ประเทศหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วเรามาคิดกับบ้านเราว่าถ้าบ้านเราเป็นอย่างนี้ล่ะมันจะเป็นยังไงประเทศเกาหลีใต้เนี่ยน็อตครับมีม็อบทุกวันใครไม่ชอบใครมีปัญหาอะไรมาตั้งม็อบแต่ทุกคนอยู่ในที่สงบก็มาชูป้ายเสร็จแล้วชั่วโมงนึงกลับบ้านแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ชั่วโมงนึงกลับบ้านมันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าเฮ้ยยังมีคนนึงที่คิดต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นอีเวนต์ถ้าพี่ทำได้ก็อยากจะเวียนที่ว่าให้ทุกคนเสนอความคิดอยากเห็นบ้านเมืองของเราเป็นยังไงอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมาเป็นพลังเพราะว่าตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องบ้านเมืองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่อยากจะเปิดเวทีให้เขาได้มานำเสนอหรือจัดเป็นอีเวนต์เล็กๆครับว่าใครอยากเห็นบ้านเมืองอยากเห็นยกตัวอย่างยันเขตบางกะปิเป็นอย่างไรก็มาเขียนโน้ตไว้หรือว่ามาทำเป็นโปสเตอร์และติดไว้และอย่างน้อยคือให้คนได้เห็นเพราะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นไอเดียครับเป็นไอเดียแล้วบริษัทหรือคนอื่นที่มาอ่านมาดูเขาเอาไปปรับใช้กลยุทธ์ให้กับตัวเองได้บริษัทหรือว่าหน่วยงานหรือเขตของตัวเองได้ครับก็เหมือนว่าทำให้พื้นที่ดีกว่าในการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วก็เป็นช่วงที่พี่ยัดน่าจะรออยู่เหมือนกันครับ พูดผ่านมา3คนแล้วก็พูดเหมือนเดิมอะครับผมก็พูดเหมือนเดิมเนาะก็คือช่วงขายของครับขายของเป็นช่วงขายนโยบายพรรคก็เชิญเต็มที่เลยครับครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับพี่น้องชาวบางกะปิวังทองหลางแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์นะครับผมอัมพลขำวิไลนะครับผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยนะครับผมมีความยินดีมีความตั้งใจนะครับที่จะมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนองของผมนะครับโดยมีนโยบายนะครับจากทางพรรคภูมิใจไทยโดยทีมยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครนะครับได้นำเสนอมาที่ผมพูดไปตอนต้นรายการก็คือในเรื่องของ One Day Pass ผมอยากให้ทุกคนในกรุงเทพครับเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกนะครับไม่ต้องแลกเหรียญขอแค่มีบัตรใบเดียวนะครับเดินทางเป็นตั๋วรายวันครับ40บาทตลอดสายเดินทางได้มีรถเมย์ EV นะครับทั่วคุมทุกแขวงทุกเขตของกรุงเทพมหานครเพราะว่าที่ไปดูมาที่ไปทำวิจัยมานะครับบางส่วนของกรุงเทพยังไม่มีรถเมล์เลยนะครับบางส่วนมีสายเดียวนะครับแต่ตอนนี้เรามีนโยบายว่าเราจะเพิ่มรถเมล์ EV นะครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่นะครับแต่มีโรงพยาบาลรัฐไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเพิ่มจัดสรรนโยบายในเรื่องของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพักหนี้3ปีนะครับหยุดต้นปลอดดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องนั้นมีเงินใช้3ปีเพื่อในการตั้งตัวแล้วก็ในการปรับตัวเข้าสู่โลกในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายที่อยากจะขายของแต่ที่สำคัญคืออยากจะฝากกับพี่น้องชาวกรุงเทพนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยอาจจะเป็นพรรคบ้านนอกในสายตาของคนอื่นนะครับแต่ผมนะครับนักบินนำพลนะครับพร้อมที่จะเข้ามาทำงานพัฒนาบางกะปิวังทองหลางแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ให้มันดีกว่าเดิมครับก็เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันนะครับกับพี่ยัดอัมพลขำวิไลในวันนี้นะครับก็
ใครที่อยู่เขตบางกะปิวังทองหลางครับแล้วมีคลองเจ้าคุณสิงห์ครับแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์นะครับก็ลองไปติดตามครับดูการทำงานของพี่ญาติได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันนะครับสำหรับในวันนี้ซีรีส์แลนดิ้งสู่สภาก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนผมน็อตกันศิรุณนะครับกับพี่ญาติอัมพลคำวิไลต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ